ยิ่งนานวันตลาดรถยนต์โลกก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างในวันนี้ตลาดรถซีดานทั่วโลกค่อยๆหดตัวลงเรื่อยๆจนเหลือแค่บางแบรนด์ที่ยังพัฒนารถซีดานจำนวนหนึ่งและรวมถึงแบรนด์รถยนต์หรูเยอรมันจำเป็นต้องทำรถซีดานเจาะฐานลูกค้าพวกเขาอยู่ดีแต่เราเชื่อว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าตลาดรถซีดานน่าจะเปลี่ยนแปลงอีกระดับหนึ่งเรื่องของเรื่องคือเราได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกที่เรียกว่า Auto Forecast Vehicle ระบุว่า Honda Accord โฉมใหม่ Gen ที่11ที่จะผลิตในวันที่1ธันวาคมปี2022จะมีอายุทางการตลาดแค่เพียง5ปีเหมือนกับ Accord รุ่นที่ผ่านมาและหลังจากนั้นในปี2027Honda สหรัฐอเมริกาก็จะเปิดตัว Honda Accord โฉมที่12ในรูปแบบตัวถัง CUV หรือว่า Crossover Utility Vehicle โดยมีรหัสกำชับในตารางข้อมูลว่าเป็น Accord CUV และดูจากโค้ดเนมมันก็คือเป็นรถรุ่นใหม่ที่มาแทน Accord Original นั่นเองทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นไปตามนี้ในอนาคตหรือไม่อย่างไรก็ตามข้อมูลในข่าวนี้มันคือฐานข้อมูลของการผลิตรถยนต์ล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะตลาดดีเซกเมนต์ซีดานในสหรัฐอเมริกาค่อยๆหดตัวลงการที่ Honda จะตัดสินใจทำ Accord ในรูปแบบ CUV ในปี2027เพื่อแทนที่ซีดานทรงเตี้ยดั้งเดิมนั้นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่นักแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือประเทศจีนยังนิยมรถซีดานอย่างเหนียวแน่นเช่นเคยจนทำให้ Honda Accord โฉมปัจจุบันเป็น Accord ที่ขายดีที่สุดในตลาดจีนมันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าที่ Honda จะทำ Accord 2ตัวถังแยกตามภูมิภาคก็คือ Accord ซีดานทรงเตี้ยจะเน้นทำตลาดในจีนเป็นหลักและ Accord CUV จะใช้พื้นฐานเดียวกันแต่เปลี่ยนลุคให้แตกต่างกันเพื่อจับตลาดสหรัฐอเมริกาและจากฐานข้อมูลก็ไม่ได้ระบุว่า Accord Crossover นั้นจะเป็นรถลูกผสมในแบบใดด้วยทั้งนี้เรายังไม่มีข้อสรุปว่าอนาคตของ Honda Accord ในประเทศไทยจะเป็นเช่นไรครับ